센터가이른밤คิดว่าที่นี่มันเริ่มจะไม่ปลอดภัยแล้วนะครับเราคงอยู่ที่นี่อีกไม่นานถ้าคนของเราที่จีนพร้อมเมื่อไหร่จะให้ลุงกับแม่ของปานฉับย้ายไปก่อนกันเตรียมหาที่อยู่ใหม่ของเราที่นี่ปลายต้องช่วยเรานะเราไม่รู้จะทำยังไงแล้วกิ่งมังกรที่มันพูดถึงปลายมีอยู่หรือเปล่าแล้วคนที่มาหาแกเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงแต่เราไม่เคยเห็นหน้าเขาพูดประมาณว่าทำไมไม่มีรูปเขาเป็นบอดหลักฐานเราเดาว่าน่าจะเป็นหนึ่งในศัตรูของตายภูมิปลายรู้จักเหรอเราไม่แน่ใจอะแล้วมันว่ายังไงอีกมันบอกให้เราพาปลายไปพร้อมของแล้วก็ไปเจอมันที่สโมสรล้างถ้าพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงเราทำไม่ได้มันจะฆ่าอโนเราไม่รู้ว่ามันเป็นใครแล้วก็ไม่รู้ว่ากริดมังกรมันสำคัญมากแค่ไหนเรารู้แค่ว่ามันช่วยชีวิตน้องสาวเราได้แล้วตอนนี้ก็มีแต่ปลายคนเดียวที่จะช่วยเรากับอโนได้ชีวิตของอโนอยู่ในมือของปลายนะไอ้สิงเฮ้ยนี่เองจะกลับแล้วเหรอครับถ้างั้นฝากมาหาไปส่งบ้านด้วยแล้วกันเฮ้ยจะลำบากเองเปล่าไอ้สิงไม่ครับผมไปส่งให้ถึงที่บ้านเลยขอบใจเว้ยจริงนะคัดพระเสร็จแล้วไปส่งเขาที่บ้านเลยนะเขาจะได้ลงแผงรู้นะไอ้เรื่องคัดพระในคืนเดียวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวไปส่งให้รู้เห็นได้การสักทีเลยลุงชิงงั้นเดี๋ยวผมกลับก่อนนะฝากคุณดิปเปอร์เชิดด้วยขับรถให้ดีนะภูมิคะถ้าเกิดอโนถูกผู้นายรามจับตัวไปถ้าเป็นคุณจะไปช่วยหรือเปล่าฉันรู้ว่าเธอเป็นห่วงเด็กคนนั้นนะแต่ฉันเป็นห่วงเธอมากกว่าตอนนี้ฉันไม่อยากให้ใครมาทำเรื่องอะไรให้เราเดือดร้อนไปมากกว่านี้
ดย้ายแม่เธอกับลุงของเธอไปที่ประเทศจีนให้เร็วที่สุดส่วนเธอถ้ายังยืนยันที่จะอยู่กับฉันที่เนี่ยรีบไปเก็บของเราจะย้ายไปจากที่นี่ที่นี่เริ่มจะไม่ปลอดภัยแล้วค่ะฉันเข้าใจค่ะอย่าติดกับแล้วครับนายในท่านคิดว่าพรุ่งนี้ไตภูมิมันจะติดกับเราจริงๆหรอคะเดี๋ยวก็รู้นี่มันต้องแบบนี้มันถึงไม่น่าเบื่อปะโถไม่ได้ทำอะไรเลยมันเบื่อจริงๆเลยมาแล้วมาแล้วเซียนชิงมาแล้วเดี๋ยวก็รู้ว่าองค์ไหนจะอยู่หรือถูกอัญเชิญออกไปด้านหลังมีจักรติดตาแล้วตอนนี้ก็มีแต่ปลายคนเดียวที่จะช่วยเรากับอโนได้ชีวิตของอโนอยู่ในมือของปลายนะถ้าเกิดอโนถูกผู้นายรามจับตัวไปเป็นคุณจะไปช่วยหรือเปล่าฉันรู้ว่าเธอเป็นห่วงเด็กคนนั้นนะแต่ฉันเป็นห่วงเธอมากกว่าตอนนี้ฉันไม่อยากให้ใครมาทำเรื่องอะไรให้เราเดือดร้อนไปมากกว่านี้โอ๊ยทำไงดีวะเนี่ยเป็นอะไรกันยายปายฮะเอะอะโวยวายอยู่ได้ตกใจหมดเปล่าฉันก็บอกของฉันไปเรื่อยล่ะทำอะไรอยู่ล่ะขัดผ้าให้มาหามันที่เองเห็นอยู่เนี่ยจริงสักครึ่งนะนอกนั้นน่ะปลอมทั้งนั้นเลยแม่มันเก่งจริงๆนะทำเสน่ห์กลิบเลยขนาดข้าอยู่วงการนี้มาตั้งหลายสิบปีนะบางครั้งข้าก็พลาดนี่แหละนะที่เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยฝีมือก๊อปไม่แพ้ชาติใดในโลกลุงชิงแล้วลุงรู้จักพวกทำของปลอมนี้บ้างไหมรู้ดิปะโถคนกันเองทั้งนั้นเรียกถามไปทำไมจะได้เจอกันนมกินเลือดด้วยอ่ะเฮ้ย
ืนนี้เป็นคืนสุดท้าย